สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรามีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยละค่ะเริ่มจากนี่เลยนะคะบัตรกดเงินสด K Express Cash จากธนาคารกสิกรไทยค่ะนอกจากคุณจะได้บัตร K Express นะคะบัตรกดเงินสดใบนี้แล้วคุณยังได้กระเป๋าพี่หมีสุดน่ารัก Teddy House Sport Bag มูลค่า 1,250 บาทฟรีไปเลยค่ะโดยเป็นรุ่น Limited Edition ที่หาซื้อไม่ได้ที่ไหนด้วยค่ะนอกจากที่ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นนะคะคุณสามารถได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณสมัครบัตรกดเงินสด K Express Cash พร้อมบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติวันนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาสมัครฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรีบๆกันหน่อยนะคะถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่02-888-8888แล้วกด04ค่ะก็อย่าลืมไปสมัครกันก็แล้วกันนะคะพี่คีคะเวลาไปร้านอาหารต่างๆเนี้ยค่ะเวลาไปสั่งเนี่ยอาหารเบสิกของเราคืออะไรคะถ้าสั่งบ่อยที่สุดก็น่าจะข้าวกะเพรากับไข่ไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยผัดซีอิ๊วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือต้องมีสั่งกำชับเขาไหมคะว่าแบบไม่ฉันขอไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่ไข่ดาวสุกไม่สุกหรือว่าแบบว่าไม่เอาหัวหอมนะไม่เอาอะไรอย่างนี้สั่งค่ะเยอะนะคะเยอะนี่ก็เยอะเหรอคะเยอะนี่ก็แบบไปโรงแรมแบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคอนเซิร์ตไม่ได้นอนอ่ะคืออันนี้คือที่มาของความเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะความเยอะเนี้ยเกิดขึ้นกับดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งซึ่งจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่โอ้โหเขาเรียกว่าซุปตาร์ระดับตำนานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเยอะแต่ความเยอะอันนี้ที่เป็นข่าวนะคะเป็นของแอนแฮทเวย์ที่มันดูไม่น่าจะเขาเป็นคนเยอะเลยดูนักแสดงรางวัลออสการ์คนนี้เยอะขนาดนั้นเหรอคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะมีวันนึงค่ะเธอได้สั่งนะคะอาหารมาเป็นพอชเอไข่ดาวน้ำนะคะแล้วก็มีมัฟฟินแล้วก็มีอะโวคาโดปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าไข่อันเนี้ยมันสุกเกินไปเธอทานไม่ได้เธอเลยขอเปลี่ยนเพราะในระหว่างเปลี่ยนกลับมาเนี่ยเพราะไข่พอดีแล้วมัฟฟินเย็นเธอก็เลยบอกว่ามัฟฟินมันเย็นแล้วขอมัฟฟินกลับไปทีพอมัฟฟินกลับไปปุ๊บพอมัฟฟินกลับมาร้อนไข่เย็นแล้วคือสรุปว่าไม่มีอะไรพอดีกันเลยทีนี้พอสุดท้ายเธอบอกเอาละไม่เอาละเธอเปลี่ยนดีกว่าไม่กินแล้วพอชเอกขอเป็นไข่ดาวปกติแล้วกันพอมาถึงปุ๊บไม่อยากกินแล้วคือเท่าที่นับดูเนี่ยนะคะตอนแรกนึกว่าแค่ครั้งสองครั้งก็คือปกติใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยด้านไปนับเมื่อกี้4ครั้งคือ4ครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่กินทีนี้ค่ะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวเคยเกิดขึ้นแล้วในปี2551ทีนึงนะคะตอนที่เธอไปงานภาพยนตร์ของโตรอนโตแล้วทั้งงานเนี่ยวุ่นไปหมดตรงที่ว่าเธอบอกว่าเธออยากกินกาแฟคาปูชิโน่อันเนี้ยแต่ต้องทำจากนมถั่วเหลืองเท่านั้นนมวัวทานไม่ได้ซึ่งโอเคเขาก็ต้องไปหามาพอหาเสร็จปุ๊บเธอจะกินไข่กวนซึ่งไข่กวนในละแวกนั้นเนี่ยไม่มีร้านไข่กวนเลยก็ต้องไปหาซื้อมาจากที่ไกลมากพอมาถึงปุ๊บเธอเล็มแบบจกสองคำอ่ะแล้วก็วางซึ่งคนทั้งงานก็อึ้งว่าโอ้โหคือลำบากกันขนาดนี้แต่ว่าเหมือนป่วนอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาว่าความเยอะของแอนแฮทเวย์นับวันยิ่งจะทวีคูณแล้วจริงๆนะความเยอะของเธอทำให้งานเลทด้วยถูกต้องส่งผลกระทบต่อทุกคนใช่ถูกต้องก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าไปไหนก็พกไข่กวนไปเองดีกว่าได้แล้วละค่ะนะถ้าพูดถึงซูเปอร์สตาร์ฝั่งนักกีฬานะคะที่แขวนสตั๊ดไปแล้ว3ปีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวทุกวันเลยมีข่าวกับทั้งบ้านด้วยไม่เหมือนใครฮะก็ต้องครอบครัวเบคแฮมแน่นอนค่ะข่าวนี้เป็นข่าวของเดวิดเบคแฮมนะคะซึ่งก็คือว่าเขาได้รวมพลค่ะร่วมทีมกันทั้งหมด14คนด้วยกันนะคะไปนะคะมาทำเป็นการกุศลขึ้นมาเป็นเตะนัดการกุศลแต่เพิ่งอุ่นเครื่องไปซึ่งรวมพลนี้นะคะเด็ดๆก็มีเดวิดเบคแฮมแล้ว1คนใช่ไหมคะแล้วก็บรูคลีนที่เป็นลูกชายวัย16ปีรวมถึงนักร้องจาก One Direction ก็คือ Harry Styles วัย21ปีด้วยนะคะคือมารวมทีมครั้งนี้เพื่อระดมทุนให้ UNICEF ใช่ถูกต้องแล้วเป็นแมตช์การกุศลนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็แข่งที่สนาม Old Trafford และใส่เสื้อทีมแมนยูเลยทีเดียวก็ถ้าใครเป็นแฟนแมนยูคนไทยก็คงแบบเต็มตัวเต็มที่ก็เดวิดเบคแฮมเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทีมอะไรใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือว่านอกจากนี้ค่ะเขาก็มีการพูดกันว่าจริงๆอ่ะการที่เขาห่างหายไป3ปีอ่ะมันทำให้เขาตื่นเต้นมากนะกับการมาลงแมตช์นี้
แล้วก็การดึงบุ๊คลินมาค่ะทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยบุ๊คลินอ่ะเดี๋ยวนี้โด่งดังกว่าคนพ่อแล้วนะพ่อเขาแอบเมาด้วยนี่แอบเมาเดี๋ยวนี้มีแต่คนขอรูปถ่ายรูปนะไม่เห็นขอพ่อแล้วเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเบคแฮมต้องคงต้องปัดฝุ่นข้อสนิมนิดหน่อยยังไงต้องผ่านไปด้วยดีค่ะมาดูฝั่งครอบครัวคาร์ดิเชียนกันบ้างนะคะเรียกว่าที่เคยทำเรียลิตี้เมื่อ10ซีซั่นครั้งที่แล้วนะโด่งดังโอ้โหมีแต่คนติดตามเยอะมากวันนี้ค่ะเขามีซีซั่นที่11แล้วนะคะมีชื่อว่า Keep Up With The Kardashian ซีซั่นที่11นี่คือเพิ่งปล่อยมาเลยใช่ไหมคะเป็นภาพโฆษณาคืออย่างนี้ที่ปล่อยเนี่ยภาพทุกคือเขาปล่อยทีเซอร์มาปุ๊บเหมือนโฆษณาเลยนะโฆษณาที่เขายังไม่บอกตรงๆว่าคืออะไรคนก็เอ๊ะนี่คือโฆษณาอะไรของบ้านนี้ปรากฏสุดท้ายก็ออกมาเฉลยค่ะว่านี่คือทีเซอร์โปรโมทรายการของเขาก็คือว่า Keep Up With The Kardashian นะคะเอาสาวๆทั้ง6คนนะคะได้แก่คิมโคลอี้คอร์นี่เคนโดลไคลี่และคุณแม่ของพวกเธอนะคะมาแต่งตัวที่เสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำนะคะโพสพร้อมโพสท่าสไตล์นางแบบมืออาชีพโอ้โหเรียกว่านี่แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มถ้าไปอยู่ในเรียลิตี้รายการจริงๆนี่พวกเราคงแบบโอ้โหคือจริงๆภาพสวยมากนะดูจากที่เห็นนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยถ่ายเหมือน MVโดยนะคะครั้งในการโฆษณาครั้งนี้เนี่ยเขาแว่วออกมาว่านะทางช่อง E Channel เนี่ยทุ่มทุนสร้างนะคะเซ็นสัญญากับครอบครัวคาร์ดาเชียนเพื่อทำซีซั่นที่11เนี่ยด้วยเงินสูงถึง100ล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยง่ายๆ350ล้านบาทเยอะมากถือว่าสูงที่สุดในประวัติการวงการทีวีเลยนะในส่วนของเรียลิตี้โชว์ก็ทุ่มจริงได้แค่เซ็นสัญญาคุณยังไม่รวมโปรดักชั่นเอาจริงๆนะหญิงชื่นชอบไม่มาเลยเคนเดลเจเนอร์ไคลี่น้องสาวหญิงก็ชอบคือเอาง่ายๆเป็นคนที่เป็นแบบสไตล์ไอคอนของยุคนี้ทั้งนั้นเลยโอ้เราจะได้ดูกันไหมให้หญิงอันนี้ก็น่าจะได้ดูนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันต่อนะคะกับครอบครัวนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์ประเด็นดราม่ากันสำหรับสุดสัปดาห์ที่แล้วนะกับชุดรถตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์นะคะว่าดราม่าประเด็นนี้คืออะไรพบกันช่วงหน้าค่ะแอนแฮทเวย์เป็นดาราสาวที่เกิดและเติบโตในอเมริกาแต่ชื่อของเธอกลับไปเหมือนกับภรรยาของวิลเลียมเชกสเปียร์กวีเอกของโลกที่เป็นชาวอังกฤษ